ทำแป้งพายผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์จนกระทั่งแป้งพายสุกวิธีทำชีสเลมอนละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่แดงและเลมอนผสมมะนาวฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของเลมอนและรสชาติอมเปรี้ยวของมะนาวเติมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและเจลาตินที่ละลายไว้ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีจากนั้นคนตะล่อมส่วนผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมชีสเลมอนลงในแป้งพายที่อบสุกเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเรียงชิ้นเลมอนหั่นเป็นแว่นด้านบนบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูบริเวณของแป้งพายให้สวยงามตัดเป็นชิ้นวางใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้